ของ Samsung A Series รุ่นใหม่ที่จะออกในปี2020ปีหน้านี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรมีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างไปดูกันเลยครับต้องบอกว่าในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ย Samsung ประสบความสำเร็จมากกับการจัดอนุกรมซีรีส์มือถือของตัวเองนะครับโดยการรวบหลายๆรุ่นนะรวบ J รวบอะไรหลายๆรุ่นมาเป็นรุ่นเดียวเลยตั้งชื่อว่า A Series แล้วก็ขายเรียงเลยนะครับมีตั้งแต่ A10 20 30 50 70 80โหเรียงกันไปเป็นตับเลยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่ามันปรับปรุงทั้งรูปทรงใหม่ปรับสเปคใหม่ใส่ของดีๆมาให้อย่าง A20 เนี่ยตัวเริ่มต้นเลยนะใส่จอซุปเปอร์โมเลมาให้แล้วอ่ะโอ้ถือว่าเจ๋งมากๆทำให้ Samsung ประสบความสำเร็จกับ A Series มากๆครับและในปี2020ที่จะถึงนี้ Samsung ก็ต้องพัฒนา A Series ต่อใช่มั้ยฮะเขาต้องเดินตามรอยความสำเร็จของเขาต่อรุ่นใหม่ๆที่จะมานะครับผมบอกชื่อรุ่นก่อนเลยมันคือ A11 A31 A41 A51 A71 ก็คือลงท้ายต่อเลข1เข้าไปต่อท้ายจาก A Series ทุกตัวในปีที่ผ่านมานะครับอ่ะไปดู A11 ก่อนเลยเขาบอกว่า A11 กับ A31 A41 3รุ่นนี้นะครับมีโค้ด serial number ชื่อรุ่นมาแล้วนะครับคือ SMA115X แล้วก็ SMA315X แล้วก็ SMA415X ทั้งหมดนี้จะเพิ่ม storage จาก 32GB เป็น 64GB เป็น onboard storage นะครับก็คือเป็น ROM ติดมาบนเครื่องเลย 64GB สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นหน้าจอแบบ Punch Hole Infinity O นี่คือกล้องหน้าจะเป็นรูเล็กๆแปะอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วหน้าจอก็จะสุดขอบไม่ได้เป็นติ่งแบบ A Series รุ่นเก่าแล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัวหน้าจอของ A Series ตัวใหม่เนี่ยมันก็ดูทันสมัยขึ้นไปอีกตัวที่เปลี่ยนแปลงต่อมาก็คือเบ้ากล้องด้านหลังนี่เบ้ากล้องด้านหลังของเดิมนะครับเป็นทรงเรียวๆลีๆฮะเอาเลนมาเรียงกันตึ๊กๆๆๆจะมี3ตัว4ตัวก็ว่ากันไปคราวนี้เปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นสี่เหลี่ยมมีมุมกว้างขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอากล้องเรียงกันมานะครับเป็นรูปตัว L สมมติตัวที่มี4เลนก็1 2สอง สามแล้วก็สี่แล้วก็ขึ้นมาหน่อยนึงเป็นไฟแฟลช จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งอันนี้ก็ออกแนวคล้ายๆกับ Apple คือออกแบบเผื่อไว้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวงการสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะแข่งกันจำนวนกล้องเยอะไปกว่านี้ไหมวันนี้มี3กล้องพรุ่งนี้มี4กล้องอ่ะงั้นตีเป็นสี่เหลี่ยมไว้แล้วเอาไฟแฟชมาแปะไว้ก่อนเผื่อมันมี5กล้อง6กล้องทำเบ้าเผื่อไว้เลยหลักการเดียวกับ iPhone นะฮะน่าสนใจมากๆอันนี้คือ A11 กับ A31 กับ A41 ทีนี้ผมมีรูปทรงของ A51 มาให้ดูด้วย wow. นี่ A51 ก็จะทรงคล้ายๆกันคือมีเบ้ากล้องสี่เหลี่ยมด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเป็นจอ Punch Hole เหมือนกันนะครับแล้วก็สเปคกล้องเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปเริ่มต้นที่48ล้านพิกเซลนี่มันแต่เดิมนะครับ48ล้านพิกเซลนี่แทบจะเป็นรุ่นตัวเกือบท็อปเลยนะก็คือ A80 ใช่ไหมฮะคราวนี้จะลงมาอยู่ในด้านล่างแล้วแล้วก็มีเลนส์วาย12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์เดปเซนเซอร์อีก5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ก็จะอัปเกรดเป็น 4,000 นะฮะรุ่นปกติเนี่ยเป็น 4,000 ให้หมดเลยนะครับรองรับ Android 10แล้วก็หน้าจอนี่อันนี้น่าคิดมากหน้าจอว่าจะมีการเพิ่มเฮิร์ตซ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องลุ้นกันอีกทีนึงแล้วก็อีกอันนึงที่ลือกันว่าจะมีนั่นก็คือA51 ขึ้นไปจะมีมาโครด้วยมีกล้องมาโครด้วยนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าจะได้มีกล้องไล่เทียบเคียงกับ Android จีนนะครับหรือ C brand นะทีคราวนี้เหลือแต่ปรับซอฟต์แวร์นะใส่หน้าเนียนมาหน่อย ปัญหาของคนเกาหลีคือทีม Samsung พัฒนาเกาหลีเนี่ยเขาไม่เคยไปดูยี่ห้ออื่นๆเลยนะครับผมเคยถามเขาเคยไปที่ Headquarter ถามว่าคุณเคยเอามือถือพวกยี่ห้ออื่นๆของจีนเนี่ยเอามาวิเคราะห์วิจัยบ้างมั้ยเขาบอกไม่เลย no. เราตั้งหน้าตั้งตาผลิตของเราเลยเพราะว่าเราคิดว่าเราทำของเราให้ดีที่สุดเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งเราไม่ได้จะสนใจว่าคู่แข่งจะทำอะไรแต่เราจะเดินทางตามแนวทางของเราให้มีคุณภาพดีที่สุดดูสักนิดนึงทั่วโลกตอนนี้เขาชอบซอฟต์แวร์แต่งหน้าเนียนปรับจมูกยื่นคางยาวปากแหลมอะไรกันเนี่ยเขาฮิตกัน Samsung ยังไม่มีเลย Samsung ช่วยทำซอฟต์แวร์หน้าเนียนหน่อย Samsung บอกเหรอชอบหน้าเนียนกันเหรอครับ ทั้งห้องประชุมงงเลยอุ้ยในนั้นมีหลายคนนะมีคุณอู๋สปินนายมีไออุ้มรีวิวมีอู้เยอะแยะไปหมดคุณอุ้มถึงก็เปิดให้ดูนี่ค่ะดูมือถือหนูสิคะนี่ Samsung Galaxy S10 นะคะแต่หนูใส่แอปหน้าเนียนดูสิมันถ่ายออกมาได้ดีแค่ไหน อุ้มทำให้ดูวิศวกรเกาหลีมานั่งดูกันเนี่ยฮ่าทำขนาดนี้กันเลยเหรอ โอ้ยขำมากนะฮะแต่เชื่อว่าปีหน้าเขาน่าจะเริ่มทำแล้วเราได้ไปเปิดเบิกเนตรเข้าไปเรียบร้อยนะครับที
ีมไทยนี่แหละไปเบิกเนตรเขาเรียบร้อยบอกว่าทำมาเลยทำเป็นแอปแยกมาก็ได้นะคนไทยชอบตัวต่อมาคือ Samsung Galaxy A71 ครับนี่อันนี้จะเป็นฝาหลังสีขาวหน้าจอก็จะเป็นพันช์โฮเหมือนเดิมแต่สังเกตไหมครับว่ารูกล้องจะใหญ่ขึ้นกว่า A51 กับ A31 ตัวล่างๆลงไปนะครับหน้าจอรูมันจะใหญ่ขึ้นแสดงว่ากล้องมันน่าจะใหญ่ขึ้น yeah. เขาเดากันว่าน่าจะเป็นกล้อง32ล้านพิกเซลนะครับเพราะว่าด้านหน้าจะมีความคล้ายคลึงกับ Galaxy Note 10มากเลยเพียงแต่ว่ากระจกมันไม่ได้เป็นกระจกขอบเอียดโค้งมันเป็นกระจกแบบเรียบเท่านั้นเองซึ่งผมชอบมากๆเลิกกันได้แล้วไอ้กระจกขอบโค้งเนี่ยไม่ได้ชอบเลยจะมีการใส่ TOF sensor ด้วยโอ้ยเซ็นเซอร์วัดระยะนะฮะทำให้ถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยโฟกัสได้ดีขึ้นนะครับสาธุมาสักทีถึงเถอะแล้วก็พอร์ตเป็น Type C หมดแล้วนะครับ Snapdragon 675สำหรับบางโมเดลนะครับใส่แรม 8GB เริ่มอัดแรมมาให้เยอะแล้วนะครับไม่ต้องห่วงรอดู A series ปีหน้าผมว่ารูปทรงนี้ขายได้แน่นอนมาดีแน่นอนสนับสนุนโดย Gadget ขั้นเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT